ยังมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มากคือระบบการซื้อของผ่อนส่งนะครับคือถ้าเป็นคนในเมืองหลวงในกรุงเทพเนี่ยก็นิยมซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถยนต์ผ่อนส่งที่นิยมมากๆก็มีอยู่3อย่างเนี่ยนะครับคือซื้อบ้านพร้อมที่ดินและรถยนต์เนี่ยผ่อนส่งทำอย่างนี้กันทั่วไปนะครับในวัยหนุ่มสาวซึ่งยังไม่สามารถยังมีเงินไม่เพียงพอจะซื้อบ้านที่ดินหรือซื้อรถยนต์ได้ก็ซื้อผ่อนส่งซึ่งก็หมายความว่าเป็นหนี้ตั้งแต่ต้นเลยและต้องผ่อนกันไปหลายปีกว่าจะหมดนะครับอาจจะผ่อนตั้ง15ปีถึงจะหมดอะไรอย่างนี้นะครับส่วนคนต่างจังหวัดยิ่งหนักเข้าไปอีกไม่ใช่แค่บ้านที่ดินกับรถยนต์เท่านั้นผ่อนกระทั่งเฟอร์นิเจอร์กระทั่งที่นอนหมอนมุ้งนะครับคือผ่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีขายอยู่ในร้านค้าน่ะนะครับจะซื้อทีวีก็ผ่อนจะซื้อตู้เย็นก็ผ่อนผ่อนหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับระบบผ่อนส่งเนี่ยมีการโฆษณาให้แพร่หลายระบาดมากคนตกเป็นหนี้แต่เริ่มต้นเลยเวลานี้ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะออมทรัพย์ให้มีพอแล้วไปซื้อเงินสดเขารู้สึกว่าถ้าทำอย่างนั้นน่ะกว่าจะได้บ้านกว่าจะได้รถเนี่ยต้องรอกัน15ปี20ปีรอไม่ไหวนะครับตกลงเนี่ยการก่อหนี้โดยเข้าไปตกอยู่ในวังวนเวียนของระบบผ่อนส่งเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการถูกต้องมีปัญญาหรือว่าขาดปัญญากันแน่คือในแง่หนึ่งก็คือการเปิดโอกาสทำให้คนมีโอกาสเช่นที่จะมีของใช้มีของที่ต้องการที่จำเป็นประโยชน์แต่ว่าพร้อมกันนั้นมันทำให้เกิดความประมาทแล้วคนก็มาหาโอกาสคือคนที่เขาเปิดให้ผ่อนส่งเนี่ยเจตนาของเขาก็หาเงินใช่ไหมเนี่ยเจตนามันมุ่งไปที่โลภะเพราะนั้นเขาไม่ได้มีจิตใจหวังดีต่อพวกคนทั้งหลายจริงอ้างได้แต่มันก็ต้องการที่จะอ้างได้ก็ต้องเอาผลดีมาอ้างจริงไหมจริงนั่นเราต้องยอมรับว่ามันมีผลดีเพราะไม่งั้นเขาจะมาอ้างได้ยังไงการที่จะเขาอ้างได้ก็เพราะมันมีผลดีบางอย่างแล้วเขาก็เอาผลดีนั้นมาอ้างเพื่อมาล่อคนแต่เจตนาของเขานั้นเพื่อเขาเอาเพื่อเขาเอาผลประโยชน์แก่เขาเองอันนี้มันเป็นวิธีการที่เรียกว่าชิงไหวชิงพริบกันระหว่างมนุษย์ในระบบแข่งขันนั้นคนที่ซื้อเนี่ยก็เรียกว่าคิดไม่รอบคอบไม่รู้ทันก็ต้องรู้สิว่าคนที่เขาให้ผ่อนส่งเนี่ยเจตนาที่แท้เขาต้องการผลประโยชน์โลภะต้องการให้ได้เงินมากยิ่งเขาทำอย่างนี้เขายิ่งได้เงินมากเขาได้จากใครเขาได้จากเราใช่ไหมเราในแง่หนึ่งก็เป็นเหยื่อเขาแต่ว่าในแง่หนึ่งการที่เขาจะได้อย่างนี้เขาก็ต้องเอาผลดีมาล่อเราไอ้ผลดีอันเนี้ยเราเป็นโอกาสถ้าเราไม่มีทางเราทำไงจำเป็นไม่มีทางออกก็ต้องเอาแต่เราต้องทำด้วยความตระหนักรู้เท่าทันและมีความไม่ประมาทอย่างเต็มที่แล้วก็หาทางที่จะให้ไอ้ผลดีอันเนี้ยมันไปเกื้อกูลเช่นเกื้อหนุนการทำงานทำการของเราที่จะขยันหมั่นเพียรไม่ใช่มาหนุนให้ตัวเองเนี่ยมาลุ่มหลงเพลิดเพลินจมอยู่ในความประมาทใช่ว่าเราได้อันนี้มาเป็นช่องทางถ้าเราไม่มีเครื่องมืออันนี้มางานการของเราเดินไม่ได้ใช่ไหมเราได้อันนี้มาเราก็ทำงานสิแต่ว่าอย่าไปหลงกับไอ้เรื่องวัตถุเสพบริโภคที่มาบำรุงบำเรอความสุขเพลิดเพลินแต่ควรจะเน้นในแง่ของเช่นว่าถ้าระบบผ่อนส่งเนี่ยเราเอาผลดีของมันมาเพื่อจะมาหาอุปกรณ์ในการมาทำงานของเรามาเป็นปัจจัยในการทำงานอย่างนั้นเราก็ได้เราก็มาทำงานทำการด้วยความเข้มแข็งขยันหมั่นเพียรทีนี้คนไทยจำนวนมากเนี่ยมันไปตกหลุมล่ออันนี้ซะแล้วเห็นแก่ความเพลิดเพลินใช่ไหมเอาสิ่งเหล่านั้นมาในแง่ของสิ่งเสพบริโภคใช่ว่าเขาให้ผ่อนส่งมาเราจะได้สิ่งเสพบริโภคมาบำเรอความสุขอย่างนี้ไม่ดีแน่เลยทีนี้ถ้าเราอย่างนี้นะอุปกรณ์งานอันนี้เรา
ไม่มีเงินจะซื้อผ่อนส่งได้เราได้อุปกรณ์อันนี้มาแล้วเราใช้อุปกรณ์นี้ไปขยันขันแข็งทำงานอย่างเนี้ยโดยเปรียบเทียบแล้วดีกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันมีแง่ดีอยู่เพราะนั้นบางทีเราต้องเอาว่าไอ้แง่ดีแง่เสียผลดีผลเสียหักกันอีกทีหนึ่งอย่างคนที่อย่างที่ว่าอาศัยระบบผ่อนส่งมาเพื่อซื้อวัตถุเสพบริโภคบำรุงบำรุงตัวเองอย่างเดียวได้มาแล้วก็นอนสบายมีความสุขนี่ก็เป็นแย่ลงนะตัวเองก็ตกอยู่ในความประมาทแล้วยิ่งประมาทหนักเข้าไปอีกเดิมมันก็ไม่ค่อยประมาทเพราะมันมีไอ้ความจำเป็นทางสังคมบีบรัดมาทำให้ตัวเองต้องขยันหมั่นเพียรตอนนี้ก็เลยเพลินเลยอันนี้เสียมากเพราะนั้นก็อย่างที่ว่าแหละถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้ระบบนี้เราต้องรู้ทันด้วยแล้วก็ทำอย่างฉลาดในการที่จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นอุปกรณ์มาเกื้อหนุนการทำงานของเราเนี่ยได้นะเรียกว่าเอาละแม้แต่สิ่งที่เราจะผ่อนส่งถ้าเป็นสิ่งเสพบริโภคเพื่อบำรุงบำเรออย่างนี้พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าผ่อนส่งเพื่อได้วัตถุอุปกรณ์มาทำงานอย่างนี้เอาอย่างนี้อันนี้ต้องแยกเลยพอคือรวมแล้วต้องดูหลักต่างๆโดยเฉพาะความไม่ประมาทเพราะว่าสังคมไทยนี่มีเหตุปัจจัยให้ประมาทมากแล้วก็เขามักจะใช้ระบบรันนี้มาหาผลประโยชน์ของเขาโดยอาศัยความประมาทของคนไทยต่อไปนี่อยากจะปรารภถึงเรื่องที่ลึกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับคือภาวะปลอดหนี้ภาวะปลอดหนี้เนี่ยมีอยู่3ระดับนะครับ1ภาวะปลอดหนี้ของคนทั่วไปนะครับอันที่2ภาวะปลอดหนี้ของหน่วยงานธุรกิจเช่นบริษัทห้างร้านอันสุดท้ายเนี่ยภาวะปลอดหนี้ของประเทศชาติเลยคือหมายถึงของรัฐบาลประเทศชาตินะครับภาวะปลอดหนี้ทั้ง3ระดับเนี่ยท่านอาจารย์เห็นด้วยกับระดับไหนบ้างคือหมายความว่าเอาระดับที่1ก่อนนะครับอันนี้เป็นทัศนะความเห็นท่านอาจารย์และเพื่อว่าให้สอดคล้องกับพระพุทธศาสนานะครับอันที่หนึ่งในระดับคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยท่านอาจารย์คิดว่าสมควรจะทำตัวเองให้ปลอดหนี้โดยเด็ดขาดหรือไม่ครับทำนองเดียวกันนี้นะครับคืออย่างที่เขาบอกให้คนพยายามปลอดอบายมุขหรือว่าปลอดบุหรี่หรือปลอดสุราอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจารย์อยากเห็นชาวพุทธที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อยู่ทั่วไปเนี่ยคิดว่าควรจะปลอดหนี้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงหรือไม่นี่ระดับไอ้ถ้ามันแน่ความควรทุกระดับมันตอบทีเดียวได้หมดเลยทั้งระดับบริษัทระดับทางร้านประเทศชาติด้วยประเทศชาติถ้าปลอดหนี้ได้ก็เป็นอิสรภาพสมบูรณ์ก็เราต้องการอิสรภาพนี่การเป็นหนี้ก็การเสียอิสรภาพตกลงทั้ง3ระดับถ้าปลอดหนี้ได้นี่ดีที่สุดใช่ไหมครับดีที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เป็นไปได้หรือไม่ครับผมว่าประชาชนเนี่ยเป็นไปได้ถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นไปได้ต้องได้บริษัทห้างร้านก็ยังอาจจะเป็นไปได้แม้แต่ระดับประเทศชาตินี่ยากมากนะครับก็มันต้องตั้งไว้ว่าได้ก่อนแล้วตั้งเป้าหมายเอาจริงมันจะได้มีความภาคเพียรเข้มแข็งสู้ตอนนี้เรายังไม่สามารถปลอดหนี้เราต้องตั้งเป้าหมายให้ปลอดหนี้ไม่งั้นมันก็จมอยู่ในความประมาทอยู่นี่แหละปัจจุบันนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามีประเทศใดบ้างแม้แต่หนึ่งประเทศในโลกที่ปลอดหนี้ยังนึกไม่ออกเลยนะครับไม่ว่าประเทศจนประเทศรวยเป็นหนี้กันไม่รู้แหละจะตั้งประเด็นไว้ก่อนทีนี้ประเทศต่างๆเขาก็แข่งขันกันนี่ฉะนั้นมันอยู่ในระบบแข่งขันนี่มันยังมีกิเลสกันก็หาทางว่ายังไงไงก็เป็นเจ้าหนี้ให้เยอะๆหน่อยจะไปเป็นจะลูกหนี้สิหาทางเป็นเจ้าหนี้ให้เยอะๆด้วยได้ไหมล่ะเลยว่าก็เป็นความฝันที่ไม่ทราบจะเป็นจริงได้หรือเปล่าไม่เราจะไปคิดอย่างนั้นจริงไม่จริงนี่เราต้องตั้งเป้าคือตั้งเป้านี่เราต้องตั้งให้ตัวเองมีความเข้มแข็งเด็ดเดียวมุ่งมั่นไม่ใช่ไปคนเหยาะแยะอะไรโลเลจมอยู่ในความประมาทนั่นแหละรวมแล้วคือคนไทยนี่อาตมามองว่าต้องขับเคี่ยวให้ไม่ประมาทเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคนไทยนี่เป็นคนผัดเพี้ยนเป็นคนเฉื่อยชาเป็นคนเหยาะแยะเป็นคนประมาทลุ่มหลงละเลงอะไรต่ออะไร
คือปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางวัฒนธรรมมันเอื้อให้คนของเราเนี่ยประมาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องเร่งเร้าเร่งรัดให้มากเพราะงั้นผมสรุปคำกล่าวของท่านอาจารย์เมื่อกี้นะครับว่าท่านอาจารย์เห็นสมควรว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องว่าทั้ง3ระดับคือประชาชนทั่วไปบริษัทห้างร้านรวมถึงประเทศชาติเนี่ยควรปลอดหนี้ทั้งหมดต้องพยายามให้ปลอดหนี้เฉพาะเรื่องที่ว่าประเทศชาติปลอดหนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ถ้าเผื่อท่านอาจารย์ยืนยันเนี่ยมีหวังได้ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในประเทศไทยว่าท่านอาจารย์ซึ่งเป็นปราชญ์เอกของประเทศชาติเนี่ยนะครับสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดหนี้ประเทศไทยนี่เป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะครับแต่จะปลอดหนี้นี่ผมไม่รู้อีก50ปีจะทำได้หรือเปล่ายังไม่รู้เป็นคนถ้ามองเมืองไทยคงยังยากแต่ว่ามันต้องตั้งเป้าหมายต้องตั้งนี่มหาศาลเลยต้องมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามไม่ใช่อยู่กันเฉยแฉะครับเป็นคนที่ว่ารวมแล้วก็คือประมาทนั่นแหละครับคือเลื่อยเปื่อยเฉยชาผัดเพี้ยนคือก่อนนี่เพิ่มตลอดแทบจะทุกรัฐบาลนะครับคือใช้นี่ไปบ้างแต่ก่อเพิ่มเป็นอย่างนี้มาแทบทุกรัฐบาลที่ผ่านมานี่เพิ่มเพราะอย่างนั้นที่เราฝันอยากเห็นรัฐบาลปลอดหนี้ประชาชนมันคืออย่าไปคิดแต่รัฐบาลรัฐบาลมันขึ้นต่อประชาชนหมายความว่าต้องประชาชนนี่แหละมุ่งมั่นให้ประเทศของตัวเองเนี่ยไม่เป็นหนี้ใครต้องประชาชนอย่าไปเอาแต่รัฐบาลรัฐบาลนี่มันเรื่องเล็กน้อยคือถ้าเรายังขึ้นต่อรัฐบาลและประเทศชาติแก้ปัญหาไม่ได้เท่าไหร่ไปไม่รอดมาช้ารัฐบาลก็เข้าวงจรนี้อีกแต่ถ้าประชาชนมีคุณภาพมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเพียรพยายามนะต่อไปรัฐบาลมันก็จะดีประชาชนจะบีบให้รัฐบาลดีขึ้นมาได้ถ้าประชาชนแน่จริงมีคุณภาพไอ้ตอนนี้ประชาชนมันไม่มีคุณภาพเพราะนั้นมันก็หมุนเวียนมาได้รัฐบาลเดี๋ยวได้ก็ต้องหมุนเวียนมาได้รัฐบาลแย่อีกแหละถึงถ้ามีรัฐบาลดีขึ้นมาพักหนึ่งรัฐบาลดีก็มาหนุนให้ประชาชนดีขึ้นได้บ้างแต่ถ้าประชาชนยังไม่ได้เรื่องมันก็เรียกร้องให้รัฐบาลไม่ดีมาอยู่จนได้แหละเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนแม้แต่รัฐบาลเองก็ต้องมุ่งมั่นมาพัฒนาคุณภาพประชาชนให้ได้ไม่ใช่มามุ่งหาประโยชน์จากประชาชนก่อนจะจบการสนทนาเรื่องหนี้เนี่ยนะครับผมอยากพูดถึงเรื่องหนี้บุญคุณเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับมีผู้กล่าวให้ผมฟังบอกว่าผู้มีปัญญาที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนอกจากไม่ก่อหนี้ทางทรัพย์สินเงินทองแล้วจะไม่ยอมให้ตนเองตกเป็นหนี้บุญคุณของผู้ใดด้วยดูตัวอย่างที่ชัดเจนจากพระโพธิสัตว์ทุกภพทุกชาติของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมให้มีหนี้บุญคุณเลยคือหนี้ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีหนี้บุญคุณไม่มีเช่นพระมหาชนกตอนที่แหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรใหญ่นะครับนางมณีเมฆขลาเหาะผ่านมาถ้าเผื่อเป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์เนี่ยต้องร้องเรียกให้เทวดาช่วยนางมณีเมฆขลาช่วยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยซึ่งถ้าขอให้ช่วยแล้วเขาช่วยเนี่ยจะตกเป็นหนี้บุญคุณนางมณีเมฆขลาทันทีซึ่งนึกมาตกเป็นหนี้บุญคุณแล้วจะต้องมีการใช้หนี้บุญคุณจะต้องตกเป็นบริวารของนางมณีเมฆขลาเลยจะหมดอิสระเลยนะครับแต่พระมหาชนกไม่ขอให้ช่วยแม้แต่คำเดียวสุดท้ายนางมีเมฆขลาช่วยเองพอช่วยเองก็เลยไม่เป็นหนี้บุญคุณเลยไม่หมดอิสระอันนี้เป็นความจริงอย่างนั้นไหมครับที่ว่าท่านไม่ขอให้ช่วยเพราะเกรงจะตกเป็นหนี้บุญคุณจริงตามนั้นหรือเปล่าครับคือเฉพาะเรื่องมหาชนกก็มีแง่พิจารณาในแง่ที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อยังอยู่เป็นคนมีปัญหาต้องพยายามแก้ไขต้องเพียรพยายามทำเพราะนั้นก็จะเป็นคำโต้ตอบระหว่างนางมณีเมฆขลาที่เป็นเทวดากับมหาชนกที่เป็นโพธิสัตว์ว่ามหาชนกเนี่ยเรือแตกแล้วก็มาว่ายน้ำอยู่แล้วก็มองไม่เห็นฝั่งก็เพียรพยายามมาหยุดหย่อนนะฮะอันนี้ก็ไม่เรียกร้องไม่ขอความช่วยเหลือจากเทวดาเลยทั้งนั้นขณะที่พวกที่ขออ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากเทวดาตายหมดแล้วว่างั้นเรือแตกก็ตายกันหมดก็มหาชนกนี่ก็เพียรพยายามต่อก่อนที่จะเรือจะแตกจะลงน้ำก็แทนที่จะไปมัวอ้อนวอนเทวดาก็มาคิดว่าหาวิธียังไงจะอยู่ในน้ำได้นานที่สุดใช้เวลาให้เป็นประโยช
ต้องไปอยู่ตำแหน่งไหนของเรือต้องเตรียมอะไรบ้างมีน้ำมันมีไม้ที่จะเกาะมีอะไรต่ออะไรตำแหน่งเรือกองไหนที่ดีที่สุดเวลาจมแล้วไปอยู่ตรงนั้นเวลาเรือจมน้ำปั๊บก็อยู่ได้นานที่สุดใช่ไหมทีนี้ไอ้พวกนั้นอ้อนวอนเทวดากันไม่ได้ทำอะไรเลยตายหมดอยู่ไม่ได้นานนี่ขั้นที่หนึ่งนะหมายความว่านี่คือการใช้ความเพียรพยายามของพระโพธิสัตว์ทีนี้และไม่ยอมเป็นหนี้บุญคุณเดี๋ยวสิก็เพียรพยายามไปทางที่ไม่เห็นทางก็ไม่ได้ขอร้องอ้อนวอนเทวดาอะไรแล้วก็เพียรพยายามไปนางมณีเมฆขลามีหน้าที่ตรวจทะเลก็เลยมาดูก็เห็นว่ายน้ำอยู่ก็รู้ว่าเป็นคนดีน่าจะช่วยเหลือแต่ว่าทดลองกันก่อน ก็เลยมาว่านี่มาทำอะไรอยู่เรือแตกว่ายน้ำมาเห็นฝั่งว่ายไปไม่มีประโยชน์หรอก บอกเอ้าก็ฉันยังมีแรงอยู่นะยังไม่ตายก็ต้องเพียรพยายามหาทางไปถึงมาเห็นฝั่งก็ต้องเพียรหาทางแล้วก็คุยกันไปเนี่ยและท่านตอนหนึ่งท่านก็บอกว่านี่ฉันเพียรพยายามอย่างเงี้ยถึงตายก็ไม่เป็นหนี้ใครว่างั้นนะก็จบลงที่เนี่ยแล้วในที่สุดนางมณีเมฆขลาก็เลยมาช่วยพาขึ้นฝั่งไปนะท่านกล่าวว่าถึงตายก็ไม่เป็นหนี้ใครใช่ไหมครับแสดงว่าท่านตั้งใจไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครก็ไม่เป็นหนี้ทางนั้นแหละไม่ว่าหนี้อะไรทางนั้นสาธุครับ ทีนี้ผมพักเรื่องหนี้มันมีเรื่องที่สองคือเรื่องพระอุปคุตเถระนิดนึงนะครับอ้าวอันนี้พอแล้วเลยคือเรื่องหนี้เนี่ยของผมพักไว้ก่อนเพราะผมเกรงว่าเวลาเห็นท่านการุณบอกว่าพยายามอย่าให้เกิน1 ชั่วโมงครึ่งทีนี้ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสัก15 นาทีหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยครับจะเลยขออย่างนั้นเลยอยากจะขอไปเรื่องพระอุปคุตประเด็นที่สองเรื่องพระอุปคุตนั้นน่าจะเรื่องสั้นครับคือผมออกจะแปลกใจครับว่าในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของท่านอาจารย์เนี่ยก็มีพระเถระสำคัญในยุคพระโชมาราชครบถ้วนเลยไม่ว่าพระเนี่ยครับโมคคิลิบุติสเถระมหินทเถระโสนเถระอุตตเถระแต่เหตุใดไม่มีพระอุปคุตเถระอยู่ในพจนานุกรมเล่มนั้นครับคือถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่พระอุปคุตนี่เทียบกับพระเถระอื่นแล้วก็เรียกว่าพระอุปคุตนี่เป็นบุคคลเชิงตำนานส่วนองค์อื่นนั้นเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เราก็บุคคลในประวัติศาสตร์ไว้ก่อนส่วนบุคคลในตำนานนี่มันไม่มีความแน่นอนแล้วก็คนไทยเนี่ยกลับชอบคนในตำนานเหตุที่ชอบสันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องคนไทยชอบอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ก็เลยพระอุปคุตก็เลยมาอยู่ในความทรงจำคนไทยมากกว่าพระที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจจะอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาเล่านิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงคือพระอุปคุตเนี่ยอาจจะมีเช่นอย่างในปฐมสมโภชซึ่งปฐมสมโภชเนี่ยเป็นหนังสือประเภทตำนานแล้วก็จะพรรณนาเชิงวรรณคดีมากกว่าที่จะมุ่งในทางข้อเท็จจริงอันนี้ในคัมภีร์เองเนี่ยพระอุปคุตเนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่ในคัมภีร์สัก2 แห่งเท่านั้นเองนะหนึ่งก็ในคัมภีร์ไวยากรณ์ท่านก็พูดเชิงว่าพระอุปคุตเนี่ยเก่งในเรื่องปราบมารใช่ไหมแล้วก็อีกแห่งหนึ่งในคัมภีร์ชั้นฎีกาก็พูดในเรื่องเนี้ยเรื่องที่เกี่ยวกับว่าท่านเก่งในเรื่องแก้ไขปัญหาจากการที่มารจะรังแกอะไรพวกนี้รวมแล้วก็คือพระอุปคุตเนี่ยมีชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์โดยเฉพาะกับมารและทีนี้เรื่องมันโยงไปหาพระเถระว่าในคัมภีร์เนี่ยอีกองค์หนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นพระในเชิงประวัติศาสตร์แต่ก็มีชื่ออยู่ในคัมภีร์ในเชิงตำนานชื่อพระอินทคุตนะอาจจะเกิดความสับสนกันระหว่างพระอุปคุตกับพระอินทคุตพระอินทคุตตะเนี่ยก็มีชื่อในทางแก้ปัญหามารปราบมารกั้นมารก็คือเรื่องตำนานตอนนี้จะมีบอกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนะพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยตอนหนึ่งตอนที่นับถือพุทธศาสนาแล้วเนี่ย
นี่ตอนหนึ่งก็ได้ถามพระว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระท่านก็ตอบว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์นี่พระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยเพราะความที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะทำบุญกุศลให้ยิ่งใหญ่พอได้ยินว่าพระธรรมมี 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เลยอู้อย่างนี้เราสร้างวัด 84,000 วัดก็เลยเอาเลยตกลงว่าสร้างวัดให้เท่าจำนวนพระธรรมขันธ์ 84,000 แล้วก็คณะสงฆ์ก็ตั้งพระชื่ออินทคุตเนี่ยพระอินทคุตเถระให้เป็นพระดูแลการก่อสร้างของพระเจ้าอโศกเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดที่อโศการามคือที่อโศการามก็เป็นวัดของพระเจ้าอโศกมหาราชก็สร้างวัดในชุด 84,000 นี้ด้วยพระแน่นอนว่าวัดที่อโศการามเนี่ยก็ต้องยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นวัดของพระเจ้าแผ่นดินเองแล้วก็เลยพระอินทคุตนี่ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างอันนี้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าท่านก็ดูแลจนกระทั่งสร้างเสร็จในกี่ปีจำไม่แม่นและ3ปีหรือ7ปีอะไรเนี่ยนะสร้างจนเสร็จอันนี้ก็พระอินทคุตนี่ก็มีชื่อในเรื่องมาดูแลเรื่องงานการใหญ่ๆเช่นงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมารมันจะมารังควานท่านก็ไปป้องกันปราบมารกันมารอะไรพวกนี้อินทคุตองค์นี้น่าจะมาสับสนกับชื่อพระอุปคุตนะพระอินทคุตมีในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับมีในข้อในจำนานที่มั่นคงกว่ามั่นคงกว่าพระอุปคุตพระอุปคุตคือหมายความว่ามีชื่อในคัมภีร์อัตถกถาด้วยอย่างอัตถกถาวินัยมังชื่อว่าสมันตปาสาธิกาก็มีนามพระอินทคุตที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีส่วนพระอุปคุตพระอุปคุตดูเหมือนเป็นสันสกฤตใช่ไหมครับไม่ก็มีในบาลีแต่ว่ามีน้อยแห่งแล้วก็มีพูดแค่พูดถึงนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านามท่านเพี้ยนไปเพราะพูดต่อกันมาพระอินทคุตจะมีมากกว่าอาจจะเป็นอินทคุตนี่แหละมาเป็นอุปคุตไปคืออุปอินทคุตเนี่ยมีเรื่องมีราวเลยว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายได้มอบหมายหน้าที่ให้พระอินทคุตเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดอะไรเนี่ยมีแต่พระอุปคุตนี่พูดถึงในคัมภีร์นิดหน่อยแล้วก็พูดแค่ว่าท่านเก่งในเรื่องแก้ปัญหามารการรังควานของมารอะไรเงี้ยก็พูดแค่นี้เองคือพูดถึงไม่มีเรื่องราวมีแค่พูดถึงแต่อินทคุตนะมีเรื่องราวเล่าเลยต่างกันแล้วก็อินทคุตนะก็หมายความมีเรื่องราวในคัมภีร์ที่เป็นขั้นต้นกว่าเช่นอัตถกถาแล้วก็เรื่องราวก็มากมาในมหาวงศ์ก็มีเรื่องเนี้ยเรื่องที่ท่านดูแลการที่มารจะเข้ามารังควานกันมาในต่างๆในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปงานใหญ่เลยพอทั้งที่อินเดียในชมพูทวีปและที่ทางลังกาทวีปเรื่องมันยาวคนนี้ก็รวมแล้วก็คือเรื่องของพระอินทคุตเนี่ยก็มีเรื่องมากในคัมภีร์ก็น่าจะเป็นองค์เดียวกับพระอุปคุตนี่แหละแล้วอุปคุตนี่ก็คือนามท่านอาจจะเลือนมาแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเพราะคนไทยนี่คงจะชอบเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มากก็เลยชอบพระอุปคุตคือบังเอิญกระแสที่เลื่อมใสศรัทธาพระอุปคุตมากเนี่ยนะครับมาจากทางล้านนาคือภาคเหนือของประเทศไทยนะครับคนทางละแวกเชียงใหม่เชียงรายพวกนั้นรับแนวนี้มาจากพม่าอีกทีนึงจนที่เชียงใหม่เนี่ยในตัวเมืองเลยเนี่ยมีวัดอุปคุตอยู่ใกล้ไนบาซาเลยนะไนบาซาเลยนะครับคงจะมาจากแถวมีวัดอุปคุตเลยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ปราบมารเก่งแล้วที่พม่าผมก็ได้ยินว่าโอ้โหบูชาพระอุปคุตกันมากเลยนะครับถ้าตามที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาถือกันยังไงครับเขาถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกเทวปุตตมารรบกวนอยู่ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับ yeah. เพราะอย่างนั้นในเมื่อมีเทวปุตตมารรบกวนพุทธศาสนามาตลอดเวลาแม้สมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์เพียงพอ
ที่จะรับมือกับเทวปุตตมารหรือพญามารได้ซึ่งในยุคพระเจ้าโศกก็มีพระอุปคุฎนี่แหละเป็นหลักนะครับแต่ที่นี่บังเอิญต่อมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยพระภิกษุในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีปรากฏว่าผู้ใดมีที่ปฏิหารเพียงพอเลยต่อต้านฤทธิ์ของเทวปุตตมารหรือพญามารไม่ได้เลยพระพุทธศาสนาเลยเหมือนกับเล็กลงเรื่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆถูกอิสลามบ้างคริสต์บ้างแย่งชิงมวลชนไปมากมายแล้วพุทธเล็กลงเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่ทำให้คนสนใจว่าน่ากลัวพุทธศาสนาจะต้องมีผู้มีอิทธิฤทธิ์มาช่วยปกป้องรักษาพระศาสนาแบบอุปคุตบ้างเพราะอย่างนั้นเนี่ยครับคิดชั้นเดียวครับเลยอยากนิมนต์ท่านอาจารย์เลยว่าถ้าจะทำพระพุทธจารย์กรมแก้ไขเพิ่มเติมครั้งต่อไปจะเติมทั้งพระอุปคุตและพระอินทคุตได้ไหมครับพระอินทคุตนี่ผมไม่เคยได้ยินเลยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็นั่นแหละมีหลักฐานยี่กับพระอุปคุตอาจารย์จะเติมในการแก้ไขไว้ดูอีกทีคือหมายความถ้าจะให้สมบูรณ์มากมายเชิงตำนานอะไรแต่อะไรด้วยก็ใส่ด้วยแต่ทีนี้ว่าเรื่องว่าการปราบมารสำคัญเนี่ยมองสองชั้นนะอย่ามองชั้นเดียวที่โยมว่าในสมัยพุทธศาสนารุ่งเรืองได้มีพระดีมีฤทธิ์ปราบมารเนี่ยพระปราบมารนี่เป็นพระรองนะต้องมีพระที่เป็นหัวหน้านำเป็นผู้นำทางธรรมะทางปัญญาก่อนเนี่ยเป็นหลักพระปราบมารนี่มาช่วยเป็นตัวเสริมใช่ไหมเลยบอลเนี่ยถ้าไม่มีพระโมคคัลลีบุตรจิตเถระไม่มีพระมหินทเถระซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์และเป็นผู้นำในทางปัญญาทางธรรมะเนี่ยพระอุปคุตจะมาช่วยอะไรได้ใช่ไหมไปไม่รอดหรอกจะมีแต่ฤทธิ์มีแต่มาปราบมารอย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะมันมารมันมาก็คือว่าเป็นตัวประกอบนะเป็นตัวรังควานไงเรียกว่าตัวรังควานทีนี้ท่านมีแล้วมีพระมหินทเถระมีพระโมคคัลลีบุตติสเถระเป็นหลักให้แล้วแล้วทีนี้พระอุปคุตก็มาช่วยปราบมารเรื่องงานก่อสร้างงานอะไรงานฉลองพระธาตุอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยคือเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านถ้าเทียบสมัยพุทธกาลก็จะเห็นว่าพวกเก่งธุรการเนี่ยเขาเรียกว่าพวกเก่งฤทธิ์โยมพอเข้าใจไหมงานธุรการเนี่ยเรียกว่าเรื่องฤทธิ์เรื่องฤทธิ์คือการจัดการแก้ไขปัญหาแต่ละตัวไปแต่พวกตัวเนื้อหาทางปัญญาเนี่ยต้องมีอยู่เหมือนอย่างสมัยพุทธกาลอัครสาวกของพุทธเจ้ามีฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาพระสารีบุตรเอตทัคคะทางปัญญาธัมมโมคคัลลานะเอตทัคคะทางฤทธิ์ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วบุคคลไหนที่สำคัญน่ะที่จะให้พระศาสนาอยู่ได้แท้จริงพระสารีบุตรใช่ไหมจังพระสารีบุตรเลยพระโมคคัลลานี่เป็นรองมาต้องมาช่วยงานธุรการก็ต้องมีพระที่เก่งธุรการด้วยถ้าไม่มีพระที่เก่งธุรการมันก็ไปไม่ค่อยได้เหมือนกันนะงานพระศาสนาแก้ไขปัญหาแก้ไขพวกมารังควานเบียดเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องจัดการได้เก่งจัดการเก่งธุรการจัดการเนี่ยพระพวกนี้เรียกว่าพระที่เก่งฤทธิ์พอจะเห็นนั่นเลยพอนี่ต้องมีพระที่เป็นหลักทางปัญญากับผมได้รับข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณนะครับเรียบร้อยว่าผู้ที่เป็นต้นดำริให้เผยแผ่พุทธศาสนาออกไปหลายๆประเทศเนี่ยจนมาถึงประเทศไทยบ้างศรีลังกาบ้างเนี่ยก็คือพระโมคคัลลีบุตรติสเถระนะครับอ๋อไม่ใช่โมคคัลลานะนี่โมคคัลลีบุตรครับโมคคัลลีบุตรติสเถระอันนี้ข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรมนะครับท่านอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ที่มีความดำริหรือเป็นต้นคิดจะส่งพุทธศาสนาออกไปนอกอินเดียเนี่ยนะครับจนมาถึงไทยหรือศรีลังกาเนี่ยเป็นพระโมคคัลลีบุตรติสเถระเพราะอย่างนั้นที่ท่านส่งออกไป9สายเนี่ยเป็นความดำริของท่านทั้งนั้นเลยเพราะท่านเป็นประธานสงฆ์ในยุคนั้นท่านเป็นประธานจัดสังฆายนานะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ครับผมออกเที่ยวตะเวนทั่วประเทศไทยค้นหารูปปั้นรูปหล่อของพระโมคคัลลีบุตรติสเถระผู้เป็นต้นคิดให้นำพุทธศาสนามาถึงประเทศไทยหารูปปั้นรูปหล่อของพระโมคคัลลีบุตรติสเถระแม้แต่หนึ่งองค์หาไม่พบครับ
ที่วัดพระปฐมเจดีย์ดูเหมือนจะมีดูเหมือนนะครับดูเหมือนจะมีรูปหล่อรูปปั้นของพระโสณเถระกับอุตตรเถระซึ่งจริงๆแล้วเป็นบริวารที่พระโมคคัลลานะส่งมาเท่านั้นเองทำตามคำสั่งเท่านั้นเองส่วนวัดอโศกการามที่อยู่สมุทรปราการนะครับผมก็ไปตรวจสอบโดยละเอียดคุยกับพระผู้ใหญ่ในนั้นก็มีรูปปั้นพระโสณเถระพระอุตตรเถระและพระอุปคุตเถระแต่ไม่มีพระโมคคัลลิบุตติสเถระอีกผมเลยนึกในใจว่าคนไทยนี้หลงลืมพระสำคัญรูปนี้กันไปเสียแล้วเมืองไทยจะไม่มีพุทธศาสนาเลยถ้าไม่ได้พระรูปนี้เนี่ยครับเราอยากฝากไว้ในที่บันทึกเทปแล้วก็อาจจะพิมพ์เป็นหนังสือเลยว่าขอให้ช่วยกันสร้างรูปหล่อรูปปั้นพระโมคคัลลิบุตรสัทเถระหน่อยเถอะไม่อย่างนั้นคนจะลืมชื่อท่านไปหมดไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครท่านเป็นคนนำพระพุทธศาสนามาประเทศไทยจะฝากไว้อย่างนี้ครับพิธุตยานอกจากพระสององค์ก็ยังมีพระอโศกมหาราชที่วัดอโศกการามอ๋อครับคือถ้ารูปหล่อรูปปั้นพระเจ้าอโศกมหาราชที่วัดอโศกการามทำองค์ใหญ่เลยนะครับแต่นอกจากที่นั่นแล้วที่อื่นๆก็ไม่ค่อยมีใครทำกันนะครับแต่เนี่ยเอาละพ่อเจ้าโสมราชอย่างน้อยก็มีองค์ใหญ่แล้วที่วัดโสกรามแต่พระโมคคัลลิบุตรเถระนี่คนไทยลืมหมดเลยนะครับและเวลาสอนแล้วก็เรียนแทรกตรงนี้นิดเดียวก็คืออันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ว่านี่แหละเห็นไหมคนไทยนิยมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อยู่แค่รอบนอกอาจจะนะจึงไม่ค่อยเข้าถึงสาระของพุทธศาสนาไม่เอาเลยบุคคลที่เป็นเนื้อหาสาระใช่ไหมเป็นหลักของพุทธศาสนาพระโมคคัลลิบุตติสเถระเป็นผู้ที่แก้ปัญหาทางปัญญาเป็นผู้ที่ให้คำสอนชี้แจงคำสอนไหนผิดอันไหนถูกมันยังไงเนี่ยคนไทยไม่สนใจใช่ไหมเอาแต่เรื่องฤทธิ์เพราะนั้นคนไทยพุทธศาสนาอยู่มาเท่าไรปีกี่ร้อยเป็นพันปีก็อยู่อย่างเนี้ยไม่เข้าถึงเลยตัวสาระตัวเนื้อหาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะนั้นเราต้องมาเร่งนี้ด้วยท่านอาจารย์มีโอกาสได้พบเห็นรูปหล่อรูปปั้นพระโมคคัลลิบุตรเสถระที่ไหนบ้างสักหนึ่งแห่งไหมครับไม่เห็นนะเพราะอาตมาก็ไม่ได้ดูอยู่ไม่เห็นไม่พบผมก็ไม่เห็นไม่พบครับรูปปั้นพระอุปคุตอาตมายังไม่ได้ไปดูเลยผมกำลังเชียร์ให้ทางวัดอโศกการามสร้างอยู่เรียบร้อยเขาบอกเขารับไว้พิจารณายังไม่รู้จะสร้างหรือเปล่าเรียบร้อยผมบอกถ้าสร้างผมจะเป็นหนุนเต็มที่นะครับเขาบอกรับไว้ก็เนี่ยเรียบร้อยติดในฤทธิ์ในเดชอะไรนะผมกำลับจากอุทัยธานีจังหวัดที่อาจารย์ฉลิเพชรชัยท่านจักรุณาจารย์คงทราบดีอาจารย์ฉลิเพชรชัยเรียบร้อยรู้จักดีท่านเป็นอาจารย์แล้วก็ผ่านวัดทุ่งแก้ววัดของอาจารย์ฉลิเพชรชัยมีคำประกาศที่หน้าวัดขอเชิญบูชาพิคเนตนำมาจากอินเดียเสริมสิริมงคลณวิหารวัดทุ่งแก้วผมก็เข้าไปดูไปกันใหญ่แล้วท่านอาจารย์หมายความว่าไปงานศพหมอเอสโคชเสนีดิพัปปะแดงซ้ายมือเป็นรูปสาวกของพระพุทธเจ้าขวามือเป็นรูปพระพิคเนตอ้าวเอาไปใหญ่แล้วเมื่อกลับมณีพานสนามหลวงเมื่อกี้วัดพระชิราชุเรนทรอะไรรอพระพิคเนต3เมตรครับ3เมตรอีกแล้ว5 6กันยาและวสีสุดาเอาอีกแล้วต้นตำรับมหาจุฬาสร้างพระพิคเนตเอามันไปกันใหญ่กันจุฬานี่แหละที่ท่านอาจารย์พูดเป๊ะเลยครับนี่แหละท่านเอาพระอุปคุตพระอินทคุตมาเพื่อกันพวกพระพิคเนตเป็นต้นกันไว้เพราะมิฉะนั้นแล้วพวกนี้จะเข้ามาวุ่นวายเต็มไปหมดคนจะเหเขวเพราะว่าพวกนี้มาแล้วมันดึงออกนอกลู่นอกทางมันไม่ใช่ฤทธิ์แค่ฤทธิ์ที่เป็นธรรมะอย่างพระอินทคุตวคุตเนี่ยฤทธิ์ของท่านเนี่ยมาสื่อธรรมะได้เพราะเป็นตัวกลางอ่ะเป็นสื่อบันไดที่จะดึงเข้าธรรมะทีนี้ถ้าไม่มีพระอุปคุตอินทคุตพวกพระกินพิคเนตพระพวกอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ภายนอกที่มีโลภะโทสะโมหะจะดึงไปหมดก็เลยเอาพระมีฤทธิ์ที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะมาเพื่อดึงเข้าธรรมะทีนี้คนไทยขนาดนี้ยิ่งกว่าไม่เข้าถึงหาสาระอีกนะยังเลยถลายออกไปหาอิทธิฤทธิ์ภายนอกนี่คือออกไปหามารแล้วครับทีนี้พุทธจะนับถือพุทธก็ว่ากันไปนี่พุทธสัมมโนครัวพุทธแต่ปาก 95% ยังไปอะไรไปพากิเนติเอากันหมดครับท่านอาจารย์ก็นั่นสิกัจจรีสิงห์คนสนิทของพี่สุทธิยาเนี่ยก็ชอบพ้นคว้าการเข้าทรงครับกัจจรีสิงห์ชาวชิกที่มาศึกษาพิธรรมแกก็ไปมาทั่วหมดก็บอกไอ้เจ้าอินเดียเจ้าแขกนี่ทำไมมาอยู่เมืองไทยเยอะแยะ
ก็ไปค้นที่นครปฐมครับอาตมาเชิญเชิญอาจารย์ค้นที่นครปฐมก็เข้าองค์ทรงเจ้าแม่มาเทวีกันอันกับพูดภาษาแขกกันอัพเกจแฮะอัพกันนำเกจแฮะพูดกันไปมาเจ้าทรงก็ตอบมาเอ๊ะแกก็บอกไอ้นี่มันไม่ใช่ภาษาแขกนี่โอ้ต้องวิ่งหนีเพราะว่าเขาไปที่หากินก็คว้าปืนไปหลอกคนกาตาลีซิงเจอคนแขกจริงเข้าเลยความลับแตกแห่พระวัดแขกสีลมนะครับคนไทยไปกันเยอะอีกอ้าวนับถือพุทธก็ไปนับถือฮินดูกันอีกคือคนนี้แหละคนไทยตอนนี้ก็คือเหออกจากเนื้อหาสาระพุทธศาสนาแล้วก็ส่วนมากจะเป็นพวกเข้าทรงเยอะเป็นพวกตุ๊ดๆเยอะกับท่านคุณอาจารย์พวกชอบเจ้าแม่ออกมาเทวีอะไรนี่คือสถานการณ์พุทธศาสนาปัจจุบันใช่ก็คือเนี่ยอาตมาก็เคยพูดบอกพระพรหมมาใหญ่เมืองไทยถูกขับไล่มาจากอินเดียอ้าวพระพรหมเนี่ยท่านขออภัยถ้าใช้ภาษาไทยท่านเรียกว่าตกกระป๋องในอินเดียนะคือพระพรหมเนี่ยยิ่งใหญ่มากตอนพระพุทธเจ้าอุบัติเนี่ยพระพรหมเป็นใหญ่ใช่ไหมต่อมาพ.ศ.สัก 4-500 ก็เริ่มตกตกมากแล้วก็มีพระวิษณุกับพระศิวะขึ้นมาพระนารายณ์กับพระอิศวรขึ้นต่อจากนั้นพระนารายณ์อิศวรก็ขึ้นมาเป็นใหญ่จนกระทั่งคนศาสนาพราหมณ์นี่ก็เรียกใหม่ว่าศาสนาฮินดูแล้วก็แยกเป็น2นิกายนิกายนับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เรียกว่าไวยสนพแล้วนิกายนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเรียกว่าไสวะอินเดียตอนนี้ก็มีนิกายใหญ่อยู่แค่2นิกายส่วนพระพรหมนั้นไม่มีที่อยู่แล้วอินเดียนั่นนะพระพรหมนั้นต้องอาศัยวัดของ2นิกายเนี่ยคือพอเขามีวัดของเขามีเทพเจ้าพระศิวะวิษณุพระพรหมก็ไปอยู่ด้วยแต่พระพรหมนั้นไม่มีอิสระความเป็นใหญ่แล้วที่อินเดียปรากฏว่ามาใหญ่อยู่ที่เมืองไทยนี่ต่อไปพระวิษณุนารายณ์กับพระอิศวรก็จะต้องตามมาเมืองไทยนะฮะตามมาหน่อยและมาเป็นพระตรีมูรติตรีมูรตินี่คือรวม3ใช่ไหมมีพระศิวะวิษณุแล้วก็พระพรหมอันนี้ตอนนี้ต่อไปต้องคอยดูละพระวิษณุนารายณ์กับพระอิศวรศิวะเนี่ยจะมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้พระพรหมก็จะแย่อีกหาที่ไปใหม่เออคนไทยเนี่ยไม่เรียนรู้ไม่หาความรู้เรื่องสติปัญญานี่ขออภัยไม่หาก็น่าจะรู้ว่าพระพรหมที่ตัวนับถือคือใครมาจากไหนแล้วเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยเอาแค่ว่าเขามีฤทธิ์จะสนองความต้องการในการขออ้อนวอนได้ก็เอาไม่ต้องรู้ล่ะเอาแต่ได้แสดงว่าเมืองไทยขนาดนี้มันตกต่ำไปหมดทุกทางนะครับท่านอาจารย์ก็ตกต่ำความพยายามไม่มีตกอยู่ในความประมาทการทหารตำรวจบริหารการเมืองตกต่ำหมดตกต่ำก็ต้องยอมรับก็ตอนนี้ถึงได้เน้นบอกว่าปัญหาที่หนึ่งของเมืองไทยปัญหาคุณภาพคนกับการศึกษาก็การศึกษานั่นแหละคือการพัฒนาคุณภาพผมขออนุญาตแซมท่านอาจารย์ตอนนี้ดูทีวีช่อง9ท่านพอดีมีอาจารย์จากจุฬาบอกว่าในสวีเดนเขาสอนคนให้คิดเป็นก่อนเขาจะไม่ยอมเรียนวิชาเฉพาะด้านให้เรียนปรัชญา4ปีครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้คนคิดเป็นก่อนครับถึงจะไปเรียนวิชาเฉพาะด้านเขาสร้างคนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่คนไทยอาตมาว่าต้องเน้นการหาความรู้คนไทยนี่บางทีข้ามไปคิดเลยไม่หาความรู้รู้ไม่ชัดรู้ไม่จริงรู้ไม่ท่องแท้คิดบนฐานข้อมูลที่ไม่เป็นจริงคิดเอาหมายความว่าได้ข้อมูลนั่นนิดนี่หน่อยคิดแหละอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่าไปเน้นนักนะเลยพอคิดเป็นนะใช่แต่ว่าต้องคิดบนฐานของความรู้ต้องเน้นมากคนไทยนี่ขาดอย่างยิ่งเลยความใฝ่รู้หาความรู้ให้ท่องแท้แน่ชัดไม่มีอึกอักก็จะคิดเลยพรอาเชิญผมคิดว่าสมควรแก่เวลาอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวจะเลยเวลาที่ท่านการุณกำหนดให้นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์มีปัญหาสุขภาพนะครับเพื่อโยมจะเปิดโอกาสให้ใครหรือเปล่าล่ะไม่ทราบมีโยมท่านอื่นจะ
ก็สุดแต่ท่านอาจารย์แต่ผมห่วงปัญหาสุขภาพท่านอาจารย์นะครับอ๋อจะมาพอสู้แล้วต้องสู้เต็มที่จะหน้ามือก็ต้องสู้เฉพาะของผมกับผมเองเนี่ยผมจะขอจบตรงนี้นะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสพวกเรามาได้รับความรู้เป็นอันมากแล้วอยากฝากย้ำอีกรอบนึงครับว่าท่านอาจารย์แก้ไขเพิ่มเติมพระเจ้าหนุกรมครั้งต่อไปเนี่ยกรุณาอย่าหลงลืมพระอุปคุตพระอินทคุตเพราะว่าผมค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าจะมีพระสารีบุตรฝ่ายปัญญาข้างเดียวนี้ไม่พอนะครับเพราะว่าเปล่าเรามีแล้วพระโมคคัลลานะแต่ว่าอุปคุตนี่รุ่นหลังมากครับแต่หมายความว่าเราต้องหาตอนนี้จำเป็นต้องหาพระภิกษุที่มีอิทธิปฏิหารเพื่อดึงชาวพุทธเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับคือท่านอาจารย์เองเปรียบเหมือนพระสารีบุตรเหมือนคนไทยเป็นแล้วสารีบุตรสายปัญญาสายสาระเล็กๆองค์หนึ่งสายสาระปัญญานะครับแต่เมืองไทยเนี่ยขาดผู้มีอิทธิปฏิหารแบบพระอุปคุตพระอินทคุตจนเวลาเนี่ยเทวปุตตมานกำลังรบกวนพุทธศาสนาไทยอย่างหนักผมเนี่ยพยายามสะกดรอยตามว่าเทวปุตตมานกำลังทำอะไรอยู่ในประเทศไทยผมพบร่องรอยมิใช่น้อยนะครับซึ่งไม่มีเวลาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังผมพบร่องรอยว่าเทวปุตตมานกำลังทำงานหนักแล้วเทวปุตตมานองค์ที่กำลังทำงานหลักเวลาเนี้ยคนละองค์กับที่รบกวนสมัยโน้นเพราะว่าองค์ที่รบกวนสมัยโน้นท่านปรารถนาพุทธภูมิแล้วท่านเป็นสมาธิติไปแล้วบัดนี้มีเทวปุตตมานองค์ใหม่ที่มาเป็นเจ้าอ่ะนะครับองค์ใหม่มาแทนที่แล้วและองค์ใหม่กำลังทำงานในลักษณะที่ใช้เทคนิคไม่ซ้ำกับองค์ก่อนเลยเทวปุตตมานองค์ปัจจุบันนี้ใช้เทคนิคใหม่และพุทธศาสนากำลังอาการหนักเพียบเพราะฝีมือของเทวปุตตมานองค์ใหม่นี่ครับใช้เทคนิคที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยกับองค์ที่รบกวนพระพุทธองค์และพระอุปคุตได้ปราบไปแล้วตอนนี้มีองค์ใหม่ใช้เทคนิคใหม่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสจะเล่าถวายท่านอาจารย์โอกาสต่อไปครับโมทนาด้วยทีนี้ที่ว่ายังไม่ได้ลงนะพระเจ้าอนุกรมไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องด้านความรู้ก็ว่าไปตามลำดับของหลักฐานนี่พระอุปคุตนี่ก็มือหมายความเมื่อหนังสือมันขยายขึ้นก็จะถึงลำดับได้ค่อยๆไปตามลำดับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันแล้วเราก็เห็นความสำคัญของพระฝ่ายธุรการจัดการอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สำคัญมากถ้ามีแต่ฝ่ายเนื้อหาสาระจัดการไม่เป็นก็ไปไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อก็เป็นเรื่องใหญ่เลยจัดการเนี่ยนี่มันก็แต่มันก็ต้องอาศัยพื้นฐานปัญญาแล้วคนที่จะจัดการได้ดีก็ต้องเข้าถึงสาระแล้วก็มาเชื่อมว่าจะเอาสาระออกมาสู่การปฏิบัติอย่างไรเนี่ยจะต้องจัดการให้สำเร็จแล้วเรื่องนี้แล้วโยมยังมีอะไรไม่มีแง่อะไรเลยไม่ที่ต่อไปนี่พอจะเข้าเรื่องหรือเปล่าล่ะก็ได้ความกระจ่างเป็นอันมากครับก็กราบขออนุโมทนาสาธุผมยังหวังว่าจะได้มีการเอาไปปรับปรุงเรียบเรียงเป็นเล่มนะครับก็ทำไงผมจะช่วยจัดพิมพ์ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ผมจะช่วยด้วยครับอนุโมทนาคือตอนนี้ต้องเตือนคนไทยอย่าเพลิดเพลินหลงไหลประมาทอยู่ในเรื่องของหนี้นะใช่ไหมคือยิ่งเราเป็นหนี้ยิ่งต้องไม่ประมาทหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคนที่เป็นหนี้เนี่ยตามหลักแล้วต้องยิ่งไม่ประมาทเพราะก็มีตัวมาบีบคั้นแหละเราหมดอิสรภาพนี่เราเสียอิสรภาพเราจะต้องเร่งแก้ไขอะไรนะแก้พันธนาการใช่ไหมแก้เครื่องผูกมัดไม่ใช่มาเพลินอยู่จนกระทั่งเขาขังไว้ตัวเองก็เพลินอยู่ในที่ขังใช่ไหมมีคนที่เพลินในที่ขังก็มีใช่ไหมเพราะเขารู้จักล่อนี่ก็ระวังเนี่ยคนไทยเนี่ยทำไงจะถอนตัวออกได้เป็นอิสระให้สมชื่อไทยจริงๆสักทีนะไทยเป็นอิสระแต่ตอนนี้ต้องถามตัวเองว่าเป็นอิสระหรือเปล่าเนี่ยหรือเต็มไปด้วยเครื่องผูกมัดพันธนาการหรือแม้แต่เป็นทาสไปแล้วไม่เป็นทาสอย่างน้อยเป็นเหยื่อซะเยอะเลยนะใช่ไหมเลยบอยเวลาเนี้ยเป็นเหยื่อมากนะคนไทยเนี่ยแม้แต่ระบบไอทีอะไรแต่อะไรเนี่ยคนไทยนี่อยู่ในภาวะเป็นเหยื่อมากเหลือเกินจริงไหมท่านอาจารย์คือแทนที่จะเป็นนายของไอทีนะไปเป็นเหยื่อไอทีซะมากมันต้องคิดยังไงแง่เรานี่จะเป็นนายจะเป็นผู้ใช้เป็นผู้กระทำยังไง
อันนี้เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยถูกไอทีกระทำถูกกระทำเป็นเหยื่อแล้วก็ประมาทหลงไหลเพลิดเพลินเป็นผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้ผลิตเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฝ่ายล่างทั้งนั้นเลยท่านอาจารย์ครับถ้าเผื่อจะมีการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาที่บันทึกเทปไว้วันนี้ออกเป็นหนังสือซึ่งผมจะช่วยค่าพิมพ์สนับสนุนเต็มที่นะครับท่านอาจารย์ชอบชื่อไหนครับผมเสนอชื่อหนังสือไว้2ชื่อแล้วชื่อแรกคือนี่ตามคำสอนในพระพุทธศาสนาส่วนชื่อที่2ผมใช้ชื่อว่านี่วิกฤตโลกในยุคปัจจุบันนี่ผมเสนอไว้2แต่ท่านอาจารย์อาจจะใช้ชื่อที่ท่านง่ายก็เป็นไทยต้องไม่เป็นนี่อ้าวนี่ตรงเป้งเลยนะเอาชื่อใดให้ท่านอาจารย์เลือกเปล่าอาตมาเสนอหนึ่งให้ท่านอาจารย์ชอบนี่ว่าอยากได้ชื่อเป็นนี่ผมอยากได้ชื่อที่ดึงดูดให้คนมาอ่านกันมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะครับคือถ้าชื่อบางชื่อคนเห็นแล้วไม่อยากอ่านสมัยนี้ต้องตั้งชื่อให้ทำให้คนอยากอ่านนะครับท่านอาจารย์ช่วยเลือกเฟ้นกันแล้วกันไม่รู้สิน่าอ่านไหมล่ะเป็นไทยต้องไม่เป็นนี่ดีครับแล้วก็ชื่อที่ผมเขียนมานี่ผมก็ชอบใจนะนี่วิกฤตโลกในยุคปัจจุบันอันนี้ท่านอาจารย์ลองพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบอีกทีว่าจะเอาชื่อไหนแต่ชื่อที่ท่านอาจารย์เสนอผมก็ชอบมากครับขอให้ชื่อที่ชวนคนอ่านนะครับแล้วผมอยากจะเดาว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นที่ที่คนนำไปแจกจ่ายแพร่หลายกันมากด้วยเพราะเมืองไทยกำลังวิกฤตจริงๆคนจะล้มละลายกันเพียบเลยครับก็มางานก็เช่นสู่ความเป็นไทยที่ไร้หนี้